ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมช็อตตี้บูโจวากับอองมิวจิเดอะซีรีส์นะครับวันนี้ก็ตามสัญญาครับว่าเราจะมาดูเรื่องของการยืมตัวละครจากเพื่อนกันนะครับหลายคนยังไม่ทราบนะครับโอเคก็จัดไปเลยก็แล้วกันนะครับแน่นอนครับเราจะยืมเพื่อนได้เนี่ยก็ต้องมีเพื่อนก่อนอันนี้ไม่ต้องถามก็ได้เนาะโอเคนะครับอันนี้เราต้องมีเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็แอดเพื่อนก็อยู่ตรงนี้เนาะอยากจะแอดชื่อจากชื่อจาก ID ก็แอดไปนะครับหรือจะดูตรงนี้ก็ได้ครับเป็นเพื่อนที่แนะนำก็แอดไปนะครับใครที่ขอมาเป็นเพื่อนเราอ่ะก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับโอเคพอเรามีเพื่อนแล้วนะครับตรงนี้ก็แน่นอนครับเราสามารถส่งหัวใจใช่ไหมส่งหากันได้รับกันได้นะครับทีนี้การส่งหัวใจรับนู่นนั่นนี่หรือการพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเกมนี้มันจะมีเหมือนกับแต้มระดับความสัมพันธ์อยู่ด้วยเห็นคนนี้ไหมครับมีคล้ายๆกับดอกซากุระเล็กๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมครับนี่หมายความว่าไงหมายความว่าพวกนี้เนี่ยเขามีระดับความสนิทกับเราในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองแล้วเราดูตรงไหนล่ะนะครับเวลาเราคลิกที่ใครก็แล้วแต่นะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีคำสั่งให้สามารถทำได้หลายอย่างเช่นกดที่รูปเห็นไหมครับมันจะเป็นแชทกับเขานะครับกดไลค์นะครับส่งของขวัญให้เขาก็ได้นะครับแต่นี้ต้องเสียตังค์จริงๆนะดูข้อมูลรีพอร์ตอันนี้ไม่ต้องรีพอร์ตนะเพิ่มเข้าบัญชีดำเจอใครเกียนๆอะไรเงี้ยพูดจาไม่รู้เรื่องมาป่วนก็เข้าบัญชีดำไปแล้วก็มีลบเพื่อนใช่ไหมลบเพื่อนนี่ก็คือใครที่ไม่ค่อยอ่อนอย่างเงี้ยเราอาจจะลบทิ้งไปก่อนก็ได้เพราะเพื่อนมันรับได้แค่80คนนะครับแล้วก็ด้านต่อมานี้ก็จะเห็นว่ามีท้าทายสำหรับคนที่ออนไลน์นะครับก็สามารถ PVP บวกกับเขาได้เลยอันนี้หลายคนชอบมาถามผมเยอะมากพี่เกมนี้บวกกับเพื่อนได้ไหมถามเยอะมากเลยหลายเกมมากเกมนี้บวกได้ เกมนี้บวกได้นะครับแล้วก็มีเขตอาคมนะครับก็เข้าไปดูได้ครับว่าบ้านเขาเป็นยังไงนู่นนั่นนี่เขตอาคมเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีข้อมูลข้อมูลก็จะเป็นส่วนของเกี่ยวกับตัวละครของเขานะครับว่าเขาเนี่ยเปิดเผยสิ่งใดบ้างซึ่งเดี๋ยวรอจบช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูกันละกันนะครับเนี่ยคือการโชว์ใช่ไหมชื่ออามินะครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคลิกเข้าไปดูได้เห็นไหมเทปทั้งนั้นอะไรงี้นะครับบอร์ดรูปถ่ายคือที่เขาแชร์รูปภาพเอาไว้นะแต่คนอาจจะไม่ได้แชร์ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็มีกระดานข้อความนะครับก็พูดคุยกับเขาได้นะครับเผื่อไปโพสต์ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีตรงนี้อยู่กดปั๊บนะครับมันก็จะมีไอ้นี้ด้วยนะครับบวกกลุ่มชวนเขาเข้ามาในกลุ่มอะไรงี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีความผูกพันอันนี้แหละครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเขาก็จะมีบอกครับว่าความผูกพันเนี่ยจะได้รับตอนไหนก็คือถ้าเกิดเพื่อนออนไลน์ได้รับค่ามิตรภาพคูณ2เปิดฟังก์ชันชิกิอามิแบบทีมก็เนี่ยแหละครับคือเราจะต้องให้เพื่อนของเราเนี่ยมีระดับความสัมพันธ์เป็นดอกซากุระกลีบเล็กๆก่อนเราถึงจะเริ่มยืมเพื่อนแบบทีมได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาพวกเนี้ยไปสู้ด้วยในทีมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะได้รับโบนัสด้วยนะครับคือพวกเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองอันนี้แหละเราก็ต้องเป็นอันนี้ก่อนประจักษ์แห่งมิตรภาพก่อนแล้วมันก็มีระดับขั้นต่อๆไปด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปเพิ่มเติมศึกษากันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับนั่นแหละนะนี่ก็คือเราก็ต้องส่งหัวใจหากันนะครับนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับลงดันกับเขาอะไรกับเขานะครับก็จะทำให้ความสัมพันธ์มากขึ้นเสร็จแล้วทีนี้แหละเราจะไปลงดันเจียนนะครับโดยการยืมเพื่อนได้คำถามต่อมาอ้าวแล้วอยู่ตรงไหนนะครับกดเข้าไปที่เพื่อนใหม่อยู่ตรงนี้ครับยืมเห็นไหมยืมยืมเนี่ยก็คือจะมีลายชื่อของชิงิกามิเนี่ยที่เขาเปิดให้ยืมแล้วเปิดให้ยืมตรงไหนตรงนี้นะครับอันนี้คือของเราคือใครเขาจะยืมเพื่อนหรือยืมตัวละครเราเนี่ยไปก็คือเราก็มาเซตตรงนี้ได้ว่าจะเอาไปใครนะครับมีเพื่อนเขายืมไปแล้วกี่คนได้ตังค์เลยนะแล้วมีดูเช็ครางวัลได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดมีคนเอายืมไปช่วยเยอะๆเนี่ยต่อวันหน้าเนี้ยโอ้ได้อันนี้ตั้ง50อันในหยกแดงไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับเพราะนั้นก็มีเพื่อนเยอะๆนะครับแล้วเขาเนี่ยเอาเราไปช่วยเยอะๆเนี่ยได้รับรางวัลด้วยแต่มันจะมีกำหนดอยู่นะว่าเนี่ยเราเอาเพื่อนไปช่วยได้เท่าไหร่ในดันเจี้ยนทั่วไปก็15หมึกยักษ์นี่ได้เท่าไหร่มองไม่เห็นนะครับจำไม่ได้เหมือนกันดันเจี้ยนปีศาจราตรีอะไรเงี้ยก็จะมีบอกอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ไปเราไปลุยกันโดยเอาเพื่อนโหดๆไป โอเคนะครับคราวที่แล้วผมติดอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วผมก็เกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาเพื่อนไปช่วยโอเคจัดไปครับผมเอาล่ะก็เราก็ต้องยอมสละฝั่งเราไป1คนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมเปลี่ยนใครดีอ่ะเปลี่ยนตัวฮิวผมเก็บไว้ดีกว่าผมเปลี่ยน
ลี่ยนน้องหมาดีกว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเพื่อนจะขึ้นมาอยู่บนสุดเลยนี่ไปเลยครับอิบารากิเฮ้ยหรือเทนงูดิเทนงูดิอ่ะแต่อิบารากิเขาเลเวลตันนะช่างมันอ่ะอย่างงี้ก็แล้วกันไปพอเทพรูปหล่อครับผมเอ้ยเอาออโต้ออกก่อนจัดไปผมนี่เลยพายุสลาตันแรงขนาดไหนถามใจเธอดูเกือบสีแง่แก่ครับผมเรียบร้อยเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเร่งความเร็วแล้วก็ปั่นไปครับผมตึงไม่ตายไม่เป็นไรมีคนรอซ้ำอยู่โอ้โดนในทานุกิสวนก่อนไม่เป็นไรเพราะเทพลูกหล่อเราถึกมากฮิวไปเลยแล้วกันอ้าวแล้วก็เตรียมปั่นอันนี้โจมตีธรรมดาพอมาจัดไปครับผมรีเทิร์นไปจริงๆน่าจะไปใช้เวฟสุดท้ายนะแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วพ่อรูปรอพายุสลาตันไปเอ้ายังไม่ตายอีกมีโทนุกิไม่ตายนี่แหละจะแพ้เพราะอย่างเงี้ยแหละไปลุยต่ออุ๊ยโอ้โหโดนสวนไอ้ทานุกินี่แน่คราวนี้ก็ต้องระวังอย่าให้น้องโยโตฮิเมตีพ่อรูปรอของเรานะฮะมาพายุสลาตันป้า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 อีกาไม่ช่วยเลยอีกาไม่เป็นไรโอ้โหไอ้นี่ตอนนี้ลูกไฟเต็มครับตีธรรมดาพออีกาไม่ออกเลยอีกาโอ้โหรีเทิร์นไม่ทันด้วยเทิร์นหน้าครับผมวัดกันจะรอดไม่รอดหนูปั่นไฟโดนซะแล้วครับเละครับผมโดนประหารไปงานเข้าอีกแล้วครับผมหิวดีไหมเนี่ยเดี๋ยวลูกไฟไม่พออ่ะหิวปะพออยู่ลูกไฟเด้งพอดีอ้าวยังไม่เด้งโอ้บริหารไม่ทันเอาละครับคราวนี้นะฮะเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับจะชนะชิวๆไม่ชนะนะครับบริหารเทิร์นผิดโดนอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรครับคราวนี้มีคนช่วยแล้วไม่ต้องรีเทิร์นแล้วเด้งอะไรนักหนาใช่ไหมเก็บลูกไฟไว้ให้เพื่อนบ้างจัดไปครับผมพายุสลาตันเทิร์นต่อไปพวกแกตายแน่ฮะเฮ้ยโดดสับเลยดีไหมเราต้องเชื่อมั่นในทีมของเราบ้างอย่าไปเชื่อเพื่อนอย่างเดียวเป็นไงครับผมชิวๆง่ายขึ้นเยอะในคำนี้ละกันตีธรรมดาไปหยามมันไปหยามมัน นี่แน่เป็นไงอ่ะเหลือลูกไฟก็ไม่ใช้ครับผมตีธรรมดาสักพักมันกระโดดสวนมาตายเลยนะอ่ะเราไม่ประมาทครับพ่อเทพบุตรจัดไปตึมตึมตึมเรียบร้อยครับผมก็อย่างที่บอกครับมันก็จะช่วยได้นะฮะในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นก็พยายามปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนไว้นะครับถ้าเล่นนัดกันเล่นได้อะไรได้ทำให้ค่าแต้มพวกนี้มันเยอะขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเล่นนะครับโดยเฉพาะคนที่เลเวลต่ำกว่าเผื่อเราชวนเพื่อนมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยนะเขาก็จะได้ไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันนะฮะ